ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของใบฟาร์มนะคะวันนี้ฟาร์มจะพาไปทำอะไรที่สนุกสนุกกันค่ะหลายคนนะคะคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักร้านไดโซช็อปนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ขายของทุกอย่าง60บาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างจะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่มากกว่า60บาทนะคะเพราะว่าดูจากที่คุณภาพดูดีขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะ60และเนื่องจากฟาร์มนะคะก็เป็นคนที่ชอบของถูกก็เลยไปชอบร้านไดโซบ่อยๆนะคะจนกระทั่งไปเจอสิ่งนี้ค่ะไปเจอคือมันเป็นวิกผมที่แบบว่าสีแบบยูนิคอร์นมากแล้วคือตัวนี้นะคะฟาร์มซื้อมาในราคา150บาทค่ะว้าวคือแบบว่าเห็นด้านนอกมันก็จะแบบดูเหมือนเป็นไหมเส้นไหมสังเคราะห์หรือแบบทำมาจากอะไรบ้างฟาร์มก็ไม่รู้เนอะแต่แบบดูความที่สีมันน่ารักไงแล้วแบบว่าราคาแค่แบบ150บาทเป็นใครจะไม่ซื้อแต่ตอนที่จะซื้อมาเนี่ยก็ค่อนข้างกังวลในเรื่องของที่แบบคุณภาพของวิกนะแต่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าผมเราแล้วแหละโอเคและเรามาดูกันนะคะวิกคิมทูขนาดนี้เนี่ยใส่ออกมาจริงๆจะรอดไหมค่ะและเราก็สามารถแกะกล่องวิกไปพร้อมๆกันเลยนะคะถุงเกี่ยวตะไคร้พอแกะออกมาแล้วมันก็จะมีตะข่ายบางๆอันนี้นะคะหุ้มวิกอยู่ค่ะก็กลิ่นคล้ายๆกับเชือกปอเชือกฟางที่เราใช้งานกีฬาสีอะไม่เหม็นนะคะกลิ่นปกติเหม็นปกติวิกมันก็จะมาแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้นะคะมันก็150บาทตามราคาเนาะมันก็เลยจะไม่มีตะข่ายติดมาให้ฟาร์มก็เลยใช้ตะข่ายใส่ผมในบ้านนะคะซึ่งคือตัวนี้เรามาลองกันเลยค่ะว่าใส่ออกมาแล้วจะปังหรือจะพังดูเป็นชาวร็อกอะแล้วก็ใส่ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็ทำการรวบผมของเราค่ะเมื่อพร้อมแล้วพวกเราก็ใส่แว่นแล้วก็กระโดดน้ำเลยไม่ใช่มีความเหมือนหมวกว่ายน้ำมากโอเคค่ะงี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่ระทึกใจแล้วนะคะว่าใส่วิกออกมาแล้วจะรอดหรือจะร่วงนะคะใส่เลยแล้วเราก็เอาพวกแบบเนี่ยมาปิดผมเรานะคะปิดให้เรียบร้อยติดกิฟต์เสียบอะไรให้เรียบร้อยเพื่อความนวลเนียนนะคะคือพ่อจะบอกว่าปั๊บชอบคือถ้าถามในแง่ของความสมจริงมันไม่สมจริงหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นวิกสำหรับแบบคอสเพลย์แฟนซีอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันมีความเป็นยูนิคอร์นไงเห็นไหมคะความเงาของวิกนี่คือแบบโอ้ทะลุมิติอะมีความเงามากแล้วแกจะใส่ผมทำไมแต่คือความจะบอกว่ามันน่ารักอะดูสิคะเรามาดูในลักษณะของวิกนะคะคือวิกมันเป็นวิกแบบเต็มหัวแล้วมันก็แบบยาวมาถึงหน้าอกถึงหลังเลยนะคะรุ่นนี้อย่างที่ฟาร์มบอกนะคะว่ามันค่อนข้างเป็นแบบเหมือนไหมสังเคราะห์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามว่าลักษณะเหมือนอะไรให้เพื่อนๆ นึกไปถึงตุ๊กตาบาร์บี้ที่มันราคาไม่แพงอะค่ะที่มันตัวละไม่ถึง50บาทอะแล้วทีเนี้ยลักษณะผมมันจะคล้ายๆข้าวโพดแล้วมันก็ค่อนข้างง่ายต่อการพันกันมากคือถ้าเก็บไม่ดีปุ๊บนี่คือดับอนาถเลยค่ะผมมันจะพันกันอย่างย่อยยับเลยแต่ว่าถ้าหากว่าใครใส่แบบว่าไม่เอาไปผจญภัยมากมายอย่างเงี้ยฟาร์มคิดว่ามันก็สามารถใส่ได้หลายครั้งอยู่นะคะแล้วคือฟาร์มก็คิดว่าฟาร์มสามารถเอามาปรับลุคในการ
ทำบล็อกแต่งหน้าของฟาร์มได้เพราะว่าแบบมันน่ารักเนาะอีกหน่อยฟาร์มอาจจะแบบทำลุคพวกเจ้าหญิงยูนิคอร์นอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มว่ามันค่อนข้างมีความน่ารักเลยแล้วก็สามารถใส่ไปพวกงานอะไรอย่างเงี้ยได้เลยฟาร์มบอกว่าได้เพราะว่าลักษณะเนี้ยค่อนข้างสบายกว่าวิกปกตินะเอาจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ผมมันไม่หนาไงคะไม่หนามากทำให้ใส่แล้วก็ไม่รู้สึกรำคาญไม่รู้สึกร้อนเว้นแต่ว่าวันหนึ่งคุณภาพมันจะแบบยุ่งง่ายแค่นั้นเองนะคะเรามาให้คะแนนกันดีกว่านะคะว่าร้อยวิกราคา150บาทของไดโซนี้จะได้กี่คะแนนจาก10คะแนนวันนี้ฟาร์มให้ไปทั้งหมด7คะแนนค่ะฟาร์มชอบในเรื่องของสีสันนะคะแต่ตัดคะแนนออกไปในส่วนของความไม่สมจริงความที่มันแบบฟูง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีหมวกวิกมาให้ซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าราคา150บาทเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากไปหาอะไรประหลาดๆเล่นอย่างฟาร์มนี่ก็ไปซื้อมาได้นะคะเชียร์ให้ใช้ค่ะเพราะว่ามันสนุกมากคือแบบอีกหน่อยนี้ฟาร์มคิดว่าฟาร์มอยากซื้อแบบหมวกแบบอะไรอะวิกแอปโฟที่แบบว่าหัวฟูๆมาใช้เลยอะแต่วันนี้แบบเป็นคนที่ชอบอะไรฟุ้งฟิ้งไงก็เลยแบบอ้าวเอาดีมาก่อนโอเคค่ะฟาร์มขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ